หลวงพ่อมาแล้วก็มีเนรุสีมาด้วยครับมาเป็นกำลังใจครับมาโอ้ว่าเป็นกำลังใจมาแล้วก็อยากจะรู้โอ้หลวงพ่อครัวมาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วของเก่าแล้วก็ในวันนี้บอกว่าถึงของจะเก่าแต่อาหารใหม่ๆโอ้ก็มาช่วยกันเอานี่เขาบอกแล้วทำงานอะไรก็แล้วแต่ท่านกำลังกายท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะช่วยกันจับช่วยกันจ่ายแล้วเขาจะได้นั่งเดี๋ยวนั่งนั่งด้านโน้นโดยที่ว่าวันนี้ไม่ร้อนนะมีร่วมด้วยช่วยกันแต่ละคนแต่ละท่านมาด้วยสุโขทัยนี่คณะสงฆ์ทุกรูปนั้นได้นำเครื่องปั่นแหละไม่ได้ปัญหาแล้วไม่ใช่ไหมใช่แกงส้มมันขาดไม่ได้เลยนะแน่นอนเลยคนตำรวจตีประมวลรัฐเต็มการันตีเลยว่าไม่ต้องการเป็นไม่ได้เลยต้องคืนทันทีเอ้ยโคโอ้หาพ่อแป๊ะเลยดิผมดันมาจนตัวเหนื่อยไปแล้วเอาคืนนะเดี๋ยวผมสกัดเลยผมไปเอาคนอื่นขึ้นแทนนะอย่าแกล้งเลยผมสกัดมาเดี๋ยวทั้งวันไปเลยสั่งสกัดเลยเอาครัวมาจากระยองเลยนะนายโยมเขาอยู่ระยองเนี่ยหลวงพ่อมาแล้วพ่อมาถามโน่นแม่จำปีอยู่โอ้ปู่ฤาษีเนรมาด้วยสายทูตาทูตาทูตาวันนี้ปู่ฤาษีไหนบอกด้วยว่ามาม่าไม่ให้มาไม่ขาดเจ็บมากเนี่ยเจ้านั้นจะผ่านใจหน้าต้องรีบโทรมาดีเต็มดีวันแทนเต็มดีโซ่นะวันนี้เต็มดีดีต้องเจออร่อยพี่ความอีกองนึงเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะท่านครับเสาร์อาทิตย์นะที่สำนักท่านที่อยุธยาคนมาประมาณวันละกราบขอบพระคุณหลวงพ่อแป๊ะมากๆเลยวัดสว่างอารมณ์สมเด็จธงชัยเจ้าประคุณหลวงพี่สมเด็จพระมหามงคลพระมหาราชมงคลมุนีหลวงพี่สมเด็จธงชัยได้ร่วมถวายปัจจัยมอบทุนแล้วก็มาม่าครับมาม่า FF FF ครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะโอ้ยดีข้าวสารข้าวสารแดงผักทองครับแล้วก็ทุนในการนำอาหารแจกครับผมทั้งพวกปู่ปู่ฤาษีให้ทุนมาแสนนึงครับเกือบหมดละครับใหญ่ดีพ่อแป้เพิ่มอีก 20,000 ครับต้องกราบขอบคุณน้องกับวัดทองทองด้วยครับอันนี้แบ่งขึ้นกันได้ไหมในตองเนี่ยนะครับแบ่งสาธุสาธุครับยิ้มหน่อยที่หมูมามากลับมาเร็วที่แล้วนะพิษณุโลกนะโอ้ยไทยครับไทยวัดตะเวทในวัดตะเวทในครับก็ตอนนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมารอแล้วที่จะรับทานบารมีนะรับแจกของแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคุณสมเด็จธงชัยด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อแป๊ะแล้วก็อีกมากมายที่ร่วมกันเข้ามาแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญ
ก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยนะขอความสุขความเจริญจงมาเกิดมีทุกท่านจ้ะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วันนี้มาที่วัดตะเวทในอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเจ้าวาดหนุ่มลูกงามกำลังพัฒนาวัดเอาเข้ามาที่เข้ามาที่เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยที่อย่าบกไปที่ละลูกกินวัดหนองทองใช่ไหมกินแล้วจะเกิดมงคลเนาะของปู่เขาของปู่เขาใช่ปู่ให้มาแรงที่ญาติโยมเอามาถวายมาแก้บนนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ได้มาใช้ประโยชน์จริงๆใช่มาเพื่ออนุเคราะห์อนุกูลพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทานกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์ท่านพูดว่าบางทีอยู่บ้านเนี่ยกินแต่น้ำเปล่าใช่แต่พอทานน้ำแดงไปก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็บางทีก็มีประโยชน์นี่แหละสาเหตุที่เราไม่ให้เปิดน้ำแดงเพราะเราจะได้เอามาบริจาคได้ก็นี่แหละน้ำแดงไม่ใช่น้ำแดงธรรมดาโยมน้ำแดงเจ้าสัวน้ำแดงเจ้าสัวน้อยที่โยมเขาถูกหวยร่ำรวยที่ตำหนักปู่เนาะเขาก็ซื้อมาคนละ50แผง100แผงมาแก้บนแล้วเมื่อนี้มันมามีคนถูกรางวัลที่1อีกใช่ก็ยังห่วงเจ้าสัวอยู่ว่าดื่มน้ำแดงกลัวจะเป็นเบาหวานตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ปู่ฤาษีเริ่มเป็นเบาหวานแล้วโยมถวายน้ำแดงเยอะแต่ไม่เคยกินนะไม่เคยกินครับเดินผ่านน้ำแดงนี่คนลุกแล้วสาธุขอบคุณโยมมากๆเลยวันนี้ปู่ให้ความเมตตาแล้วก็วันนี้สิ่งที่ดีที่สุดปู่นำของดีมาแจกอีก500องค์ปู่มาแจกให้เดี๋ยวไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ว่าแล้วอะบอกไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้แล้วตอนนี้ใครลงอะจะเดินไปถูกรางวัลเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะคุณก็ต้องเก็บก่อนแล้วนะทีนี้โยมช่วยเป็นพยานด้วยเนอะมาอยู่ที่ชั้นที่อสมปู่นั้นมีคนถูกรางวัลที่1เป็นน้ำแดงเจ้าสัวน้อยนะเป็นน้ำแดงพุทธมนต์โยมอธิษฐานกินห้ามไม่เหลือสักหยดติดขวดเลยแล้วโยมกินไปทั้งหมด4ขวดสังฆคุณนะโยมเด้อโยมใจสู้มาเป็นต่อใจท้อก็รอวันแพ้ปลาหมอคางดำขยายพันธุ์เดี๋ยววันนี้ราชันจะมาขยายธรรมเด้อนี่ไม่ได้ไหมมุกนี้5บาท10บาท5บาท10บาทเลยจ้าลาโหลูกศิษย์อันนั้นลาโหอยู่ไหนมาลูกมานี่เจ้าหน้าตำบลวัดสายว่าแกเปลี่ยนจังหวัดเลยไหมอ๋อแม่เป็นคนอุตรดิตถ์เหรอเอ้ามาอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนแล้วจริงเนี่ยยอมแม่เนี่ยแม่บอกกูไม่น่าเจอพระองค์นี้เลยปู่แจกวัตถุมงคลให้ทุกคนเลยถ้าใครลุกไม่ได้แต่ถ้าใครนั่งจะได้ทุกคนและถ้าเชื่อฟังดีสาธุขอให้ถูกรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 2ตัวตรงๆ3ตัวตรงๆทุกงวดแต่ถ้าใครพูดแล้วไม่เชื่อฟังขอให้เฉียดไปเฉียดมาทุกงวดเลยนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าฉันเอาไปเผื่อลูกที่บ้านด้วยวันนี้ใครมารับของแจกถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะว่าจันเนียนเนี่ยไม่เคยได้มีเวลาออกไปทางนอกอาสมเท่าไหร่เพราะว่าคนเข้าไปหาจำนวนมากนะครับ
รองถ้ารองผู้การโยมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยประมวลอยู่ไหนว่าประมวลลูกถึง400มั้ยโอ้โหเอามา500นะสาธุขอให้ในมือยอมเลยยกครัวมาเพื่อยอมแข็งแรงแข็งแรงเลยแจกเลยจ้าวันนี้คุณโยมโชคดีนะพ่อเพราะว่าถ้ารับข้าวแจกไปถ้ามีเม็ดทองติดไปด้วยแปลว่าเม็ดทองไม่จำปีอย่างที่โอกาสน้องๆผู้โยมที่นี่นั่งกันเรียบร้อยโยมน่าชื่นใจจ้าเนาะจ้าโยมเฉลิ้นหน่อยไอ้เด็กแม่ลาเหมือนโยมถ้าไปเจอนางกวักถ้าโยมชักใครบูชานางกวักนะโยมต้องดูด้วยถ้ามือกวักตามใต้ตาเนี่ยโยมแม่เขาบูชานางกวักมีอยู่วันหนึ่งโอ้โหแม่เขาขายของดีมากโดนทำแล้วนะแม่ก็ขายของดีมากไอ้ร้านข้างๆอิจฉาจ้างมือปืนมายิงพ่อเขาว่าใช่พอมือปืนเดินเข้ามาในบ้านน่ะห่างกับพ่อเขาสัก10เมตรเจอแบบนี้ปู่พรหมเมธนะครับตอนนี้ก็มีหลายเพลงที่เป็นเพลงของท่านโอ้ยลูกอันนี้ไม่ใช่หมูธรรมดานะโยมนี่หมูเงินหมูทองนะเฮ้ยดูที่แม่เป็นไงหุ่นตู้เย็นที่2คิวแล้วเจ12แล้วครับเราเดินมาวัดเองอ่ะดีแล้วดีกว่าห้องหามเราก็มาอีกเรายกบนบ้านอยู่ติดกำแพงวัดยังไม่หน้าฝนหน้าน้ำบัวควายไม่ไปไหนปล่อยมากินหญ้าในวัดเนี่ยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวไว้ยะถ่ายยอดด้วนหมดติดเครื่องไฟว่ากันไม่ได้ยางกระติกยิงกุฏิพระอีกชั้นขึ้นป้าย 4x8 เท่าหน้าวัดตะเวทในเนี่ยบอกห้ามญาติโยมนำโยมเห็นป้ายติดไว้ข้างฝาบ้านห้ามพระเนรทุกชนิดผมมีสบาดบริเวณนี้กันเลยเอออีมุกนี้ได้ไหมห้ามป้ายได้หลวงพ่อฟังแหล่ไหมจ้าอาจารย์ละหุ่นเจ้าอยากฟังแหล่เลยนะมาม่ามีไปเลยร้อยหลังนี่ฮะอะไรพวกกูโดนตีนยมทุกคนไปเลยโยมไม่อยากให้โยมเครียดให้โยมนะเพราะว่าไปบ้านแต่ก็เหงาและเห็นแค่ทุ่งนาโยมน้ำท่วมไรยะก็ทำไม่ได้แล้ววันนี้สิ่งที่น่าภูมิใจโยมที่จำปีเหมาไอศกรีมเลี้ยงทั้งหมดเลยกล้วยทอดโยมต้องกินอยู่แหนหนองกระเดียเท่าไหร่นะลูก300กล้วยทอดอร่อยมากลูกเอานะกำเนิดเกิดจากไหนอยากจะเตือนลูกหญิงทิ้งลูกชายไม่มีพระคุณใครเท่ามารดาหนอบิดามารดอนผู้ให้กำเนิดว่าลูกเอ๋ยเราเกิดและมาจากไหนนะและอยากเตือนลูกนั้นให้บูชาว่าคุณบิดอนมารดามีมากกว่าใครครจบร้องจ้ามามงมาม่าเต็มกุฏิหมดแล้วโลกมันก็แจกแต่มาม่ามาม่าจริงๆวันนี้นะชวนก็ตะบนก็พาลูกสุริยาต้นสะพนไปไหนเปล่าเนี่ยก็ตะบนติดถ่ายรายการดูทางละครลูกสุริยาติดถ่ายละครครับมันบอกอาจารย์เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ว่างแม่ไม่ว่างต้องไปเลี้ยงควายพรุ่งนี้ต้องไปเทศที่ไม่ได้เทศแล้วเทศวันที่13-14โน่นอ๋อช่วงนี้หยุดยาวเลยแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วพาลูกชายไปเจ้าไอ้หนุ่มทำไมนั่งคณะสภาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่ณโอกาสตอนนี้นะก็ประสบเหตุอุทกภัยนะน้ำท่วมนะน้ำมันท่วมบ้านนายกนะแต่ย้ายมันท่วมใจเรานะใจเราต้องเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความร่ำรวยนะถ้าน้ำแห้งไปแล้วก็ขอให้กลับมาเจริญเร็วๆนะโยมนะสาธุสู้ชีวิตมากเนาะขนาดจะโดนท่วมหนักขนาดไหนโยมก็ไม่หนีว่านะเนาะใช่พร้อมที่จะอยู่ที่นี่เพราะมันไม่มีที่ไปใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเขาห่วงบ้านเขาไปอยู่วัดฉันไหมล่ะไม่ไปเราแต่หลวงพ่อใช้ควาย
พราะว่าเราเห็นว่าโยมกล้าสู้กล้าอยู่พวกเราก็กล้ามาเนาะโอ้จริงๆเขาก็มีงานประชุมด้วยเนี่ยจำนำเพลสิ่งใช่แต่อาตมาเรียกหลวงพ่อแหล่ดีมากเลยใช่ใช่ใช่เป็นต้นตำรับเลยนี่ต้นตำรับถ้าจะฟังยุคเก่าต้องพ่อก็เลยล่ะแต่ได้ข่าวพ่อจะเลิกแหล่แล้วพ่อจะไปสายวิปัสสนากรรมฐานอายุมากแล้วใช่ฉันก็60แล้วฉันก็เทศปีนี้ปีสุดท้าย60แล้วทำไมยังดูหนุ่มอยู่เลยเออไม่หนุ่มได้ไงกินข้าวเย็นทุกวันกินข้าวร้อนปากของนี่ขัดมุกบางทีเป็นนักเทศอะมุกไม่พริ้วเลยว่ะเนี่ยพานักเทศทุกโขทัยที่ไม่เคยดังเนี่ยมุกไม่พริ้วจ้ะกินข้าวเย็นที่มีผู้มันก็ไม่ได้ดีดังใจคนโบราณก็บอกว่าอยู่เป็นขวัญใจของคนหลายๆคนดีกว่าอยู่เป็นขวัญใจของคนคนเดียวชีวิตเราจะมีความสุขได้ยึดถือคำพระพุทธเจ้าไว้สติจะทำให้เราเกิดปัญญาแต่ถ้าอคติทำให้เราเกิดปัญหาพระพุทธเจ้าบัญญัติคำว่าสติไปในนวโมวาทหน้าแรกเล่มที่หนึ่งเลยนะโยมนะครับเนี่ยเหมือนโยมมาวันนี้ตั้งใจมารับของมารับทานรับบุญโยมได้บุญตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านนะได้บุญ9เท้าแล้ว9เท้าออกจากบ้านมาในโยมได้บุญเลยเพราะว่าโยมมีศรัทธาอยากจะมาได้รับกองเสบียงทานตรงนี้สาธุแต่ถ้าโยมมาแบบอคติโยมบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเช่นเดียวกันแต่สลับกับกันเออบางคนมาวัดไม่ได้ตั้งใจมาทําบุญก็มาวัดไม่ตั้งใจมาทําบุญจะมาทําไมครับมานั่งนินทาพระแน่มานั่งจับผิดพระในเต็นท์นี้ไม่มีครับมีเหรอยอมๆๆอย่านิยมอันยิ่งเป็นบาปเพราะว่าชีวิตพวกเราอยู่ที่กุศลกรรมและกุศลกรรมสองอย่างนี้คืออะไรกรรมดีกับกรรมชั่วโอ้โยมแปลกใจไหมว่าพยัญชนะไทยเรามี44ตัวตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกู้เป็นอย่างไรครับภายใน44ตัวมีอยู่2ตัวคือคอคนกับคอควายคอคนคอควายทำไมเขาไม่เอานอนหนูกับคอคนมาคู่กันแล้วให้เราหันว่าคนแปลกใจป่ะพี่สาวแปลกใจไหมเนาะเออกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่เอาคอควายกับนอนหนูมาคู่กันให้เราอ่านว่าคนอ่านเชี่ยวทั้งที่เรามีคอคนอยู่กับไม่ใช้มีคอคนแต่ไม่ใช้เรากลับเอาคอควายมาใช้แทนคอคนอย่างนั้นโยมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคอควายในโยมเป็นไงครับถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยคอควายเนี่ยคือพ่อกับแม่คอควายจะเป็นพ่อกับแม่ยังไงเป็นพระคุณเนี่ยทุกคนนะมีครอบครัวมีลูกถามที่ว่าลูกเกิดมาลืมตาดูโลกกับพ่อกับแม่ต้องทำงานอื่นเหมือนควายไหมโอ้เกิดไม่ยอมจริงไหมรักคำเดียวสั้นๆแต่ควายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความโง่เป็นไงครับควายเนี่ยมันเป็นโลโก้ของความอดทนเข้าใจเนี่ยเหมือนโยมอดทนมานั่งรอแล้วรอเล่าเมื่อไรจะแจกกูสักทีวะนั่นครับร้อนกับร้อนเนี่ยอดทนไหมเนี่ยเนี่ยโดนใจตรงนี้นี่แหละใช่โยมก็ต้องอดทนครับรอจนกว่าน้ำมันกล้วยทอดจะแห้งจะแห้งเมื่อวันเนี้ยแห้งพบแล้วใช่ไหมแต่เรามีเรื่องอะไรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไปหาท่านได้หรือใครอยากได้ขังรวมบอกให้เลยหยอกหยอกหยอกคุณนายมาด้วยขอเสียงปรบมือให้คุณนายน้องโน่นโน่นอันนั้นคุณนายนี่โยมเด็กหลวงพ่ออำเภอหลวงพ่อพูดนิดนึงเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดเลยท่านกุฎาชันแล้วก็พระฤาษีเนนเนาะแล้วก็พ่อเจ้าณจังหวัดอุตรดิตถ์พ่อเจ้าณจังหวัดพิษณุโลกทั้งหลายลูกที่มาร่วมกันวันนี้แจกของให้กับญาติโยมถึงว่าวันนี้จะน้ำแห้งแล้วแต่ว่าน้ำใจยังไม่แห้งน้ำใจยังมีมาต่อเนื่องเสมอด้วยสายทานศรัทธาของทุกๆส่วนแต่วันนี้ด้วยน้ำใจของทั้งหมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาจารย์ด้วยพี่มาร่วมกันแจกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงญาติโยมวันนี้บุญหล่นทับวันนี้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันมีอะไรก็อย่าลืมหลวงพ่ออย่าลืมครูบาอาจารย์อย่าลืมทั้งหมดที่มาร่วมกันแจกในวันนี้เพราะทุกคนนั้นมีคุณต่อเรานั้นก็ขอบารมีทั้งหลายของหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์ทางหลวงพ่อเนรด้วยนะในวันนี้ที่ได้บำเพ็ญบารมีตั้งแต่อิติฐานะศีละเนคขมะปัญญาสหวิริยะขันติสัจจาธิฐานะสเมตตุเปขายุทธายโวคันหาธาอาวุธาดีติ
บารมีทั้ง10เป็นอาวุธของพระเจ้าชั้นใดบารมี20บารมี30ทั้งหมดเป็นอาวุธของพระเจ้าชั้นใดบารมีของทุกลูกทุกองค์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีบารมีเช่นนั้นเหมือนกันหลายภพหลายชาติแต่ว่าวันนี้มีบุญสัมพันธ์กับญาติโยมทุกคนที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้ขอบุญบารมีทั้งหลายนะที่หลวงพ่อทุกลูกทุกองค์ได้บำเพ็ญมาก็ส่งเสริมให้โยมทุกคนมีความสุขทั้งกายทั้งใจวันนี้สุขทั้งผู้ให้สุขทั้งผู้รับขอความสุขทั้งหลายจงส่งให้ญาติโยมทุกคนแข็งแรงทั้งกายและก็ใจอธิษฐานจิตปรารถนาว่าอะไรที่ตั้งใจว่ามันจะสำเร็จประโยชน์ขอทุกสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจงสำเร็จดังตั้งใจทุกลูกทุกคนเทินสาธุสาธุถึงนี้เลยก็ได้ครับทุกการด้วยคนนายไปที่ลูกของคนนายรอบใหญ่ตรงนี้นะเดินช่วยยิ้มหน่อยช่วยยิ้มหน่อยนายโยมมาทีละแถวแม่ถุงของลูกเขาเลยเดินช่วยหยิบอาหารใส่ให้แม่เขาหน่อยลูกคุณโยมแม่ไปที่ด้วยครับพอดีถุงสองใบลูกไปดูที่ครบก่อนดูที่ครบก่อนเข้าไปเข้าไปอย่าโอ้ของมันหนักเลยนี่ก็10กิโลอ่ะรับเลยครับรับผมข้าวสารนะผมละ5โลโยมจ้าจะได้พี่เก็บเก้าอี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้โล่งพื้นที่ไหวไหมคุณโยมเดี๋ยวพอถึงคิวเดี๋ยวลูกมานะโยมได้3คน3คนได้ทุกคนจะโยมจ้าสาธุพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะพ่อนะสุขภาพเจ้าน้ำเพลินครับ40โลนะครับได้แล้วพ่อสาธุขอถวายความเคารพพ่อครับสาธุครับพ่อได้ๆครับผมสาธุครับพ่อแปลว่าได้กินสิหน้าผ้าเพื่อนคุณได้ร่วมมาแจกของผู้ประสบอุทกภัยนะครับเริ่มมีเดินไปแล้วคนเดินไปแล้วคนเดียวมันหนักก็วางไว้ก่อนเด้อยกจังต้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวต้องให้ไม่ไหวใครช่วยยกหลังจะช่วยยกนะมีลูกสวซะด้วยแล้วทำไมหลวงพ่อไม่พูดตั้งนานแล้วนะสวแปลว่าสวยปุ้ยหลวงพ่อก็ไม่ยอมบอกตั้งนานแล้วนะหลวงพ่อก็เมื่อยเหมือนกันนะใช่ที่ว่าจะหมดนะคอแข็งตั้งเป็นวันๆได้ออกกำลังกายเมื่อวันเกิดหลวงพ่อได้ข่าวเลยที่ไม้เท้ากลับไม่ไปไม่ใช่ไม้เท้าน่ะดวงหายไว้อ่ะ7อันเหรอฟันปลอม12จริงเหรอเออหลวงพ่อแล้วกลับไปได้ยังไงวะนะอ้าวอีตอนมานี่โอ้โหไม้เท้าเต็มเลยนี่พูดถึงฟันปลอมไปหาหมอให้หมอใส่พอหมอใส่เสร็จถามว่าลุงเป็นไงพอใส่ฟันแล้วเป็นไงลุงตอบหมอยังไงนะรู้สึกว่าหิวขี้มันพูดคือฟันที่จับไปได้ไม่ได้ฟันตัวเองก็ฟันหมาทรงไม่เหมือนกันเลยว่าอีพวกพี่ได้ไหมห้าบาทได้ได้เนี่ยรู้รอวันวันนี้ถือว่าเป็นบุญวันนี้ถือว่าเป็นบุญของโยมเป็นร้อยเนี่ยพอได้ของเองก็กลับมาเลยใช่ไหมจ๊ะเมื่อกี้จะอยู่ชมพระก่อนเหรอเอออยู่ที่นี่มานอนตอนง่ายพอรับเสร็จปุ๊บกูไม่สนใจใครคุณไปแล้วเขาเคยไม่ใช่ผมไม่อยู่วัดกันดูแต่กีตาร์ติดรูปเอามาใส่ผ้าอะไรลูกลูกศิษย์ดูชายยกวัดโพแตงดูพระจารย์ด้วยนะดูโพเนนด้วยโยมเอาแค่คนละรอบเนอะจ้ะเดี๋ยวไม่มีลุ้นหยอกหยอกหน้ามีความสุขเลยพุทธน้ำท่วมทั้งปีฉันจะไม่แจกทั้งปีเลยจะไม่ไปไหนเลยจะมาตรงนี้ใช่พุทธน้ำเรียกครับข้าวไหนข้าวเลยครับเรียกให้ผมจะได้ลูกๆตามไปถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกเหรียญจาราชันรุ่นนั่งหลังเสร็จเอาเหรียญน้ำท่วมเดี๋ยวรุ่นนี้ฉันออกเลยไอ้ฉันพ่อหัวพี่สาวไหวไหมพอไหวนะพี่สาวค่อยๆเดินหนูดูอันนี้ยากกันใช่ไหมลูกเออดูแลกันด้วยลูกหลวงพ่อนี่ทอยน่าๆๆหลวงพ่อเรียกเขาตู้เย็นนอนหลวงพ่อประจานหลวงพ่อตู้เย็นมันบอกถึงความรู้ว่าความสมบูรณ์นะฮะค่ะคุณหลวงพ่อยอยตรงนี้เก็บเก้าอี้นะครับโอ้ครับไอ้ตู้เย็นน้อยผมใจดีว่า
มาละถุงยางที่วันนี้พร้อมที่จะแจกสร้อยทองให้หนึ่งจะไปรับถุงเลยคนละสองใบโยงไปหยิบกับห้าวกันไปทานบ้านกำลังเข้าแถวหลวงพ่อเดี๋ยวผมไปเอาถุงมาถ่ายทำมันเยอะจากกินไม่หมดพรุ่งนี้ข้าวแถวลูกเราใส่ไว้พ่อเทียร่อยที่สุดก็ตีทั้งโลกอาจารย์ฉันรู้แล้วถ้าทอดกระถิ่นจากคนนี้เยอะทำไมแกข้าวด้วยพ่องานทอดกระถิ่นสาธุจ้าไปโยงไปโยงจะได้ไปอาบน้ำมนต์ธนาบุญมีแต่ของเสร็จจะมีเจอผีไหมนะโอ้ไปถามหลวงพ่อปู่ฤาษีไม่ไหวไม่ดีถ้าคุมไม่ดีก็เละใช่ไหมขนาดว่าดอกทองเข้าได้เลยมันจะได้จบสาธุรวยสปอนเดอร์ต้องขอบคุณพระอาจารย์สารัตน์มากเลยลูกเป็นคนที่ไม่ปล่อยผ่านในเรื่องความทุกข์ของใครเลยกลัวปันสุขกลัวปันสุขคือถ้าโยมขาดเหลืออะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยสร้างวัดประเวทไหนสลาสวยสวยอยู่เดี๋ยวพอเดี๋ยวตอนฉลองเดี๋ยวจะมากันอีกหลวงพ่อมาใช่ไหมใช่ใช่เอาของไปวางแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปรับของกันลูกมีอาหารจากคุณโยมจำปีเด็กใช่ไหมเด็กใช่ไหมเด็กที่รุ่งใช่ไหมโอเคเดินมาเราล็อกไว้หมดแล้วใช่ไหมพ่อทานอยู่กับอาจารย์หมูอยู่สองหมื่นถ้าคนทานจะได้กี่คนนะลูกไปเนอะไม่ต้องเอาแค่แถวส่วนหมูดูนะลูกให้ 2,000 ให้ 20,000 ตอนนี้มีโยมยุ่งเลยกูคุณนายผู้การเหมือนนางสาวไทยเลยอ่ะยอดยอดยอดเดินหนีเลยแม่ครัว20ของพ่ออ๋อสาธุวันหลังไปเที่ยววัดหนองทองบ้างนะได้ได้แม่ครัว20เขาบอก20อ่ะจะเข้ามาหาท่านอีกหลายแสนเป็นคนนะ
นึ่งนะครับอาจารย์ครับลูกติดเองอ่ะไอ้ลูกหล่อไปไหนไปเลย